อีกเหตุการณ์หนึ่งคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เกี่ยวกับเด็กนะฮะเป็นคุณแม่ที่มีลูก2คนคุณแม่ยังสาวนะอายุ30กว่าๆปรากฏว่าจู่ๆก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งจับลูกสาว11ขวบลูกชาย7ขวบเนี่ยขังในห้องพักแล้วปรากฏว่าไอ้ตอนขังในห้องพักเนี่ยเจ้าตัวก็จู่ๆก็คลั่งอ่ะเอาอาวุธมีดเนี่ยไปทำร้ายร่างกายลูกสาววัย11นะแล้วก็กลายเป็นเหตุที่เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องนำกำลังบุกมาที่ห้องพักแห่งนี้นะครับเพื่อเคลียร์สถานการณ์แล้วก็คุมตัวแม่ที่คลั่งรายนี้ด้วยเดี๋ยวดูภาพบรรยากาศเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยตอนบุกจับนะฮะทำอะไรวะโอเคผมอ่ะจัดไว้นี่คือช็อตที่เข้าไปช่วยเหลือเด็กทั้ง2คนนะครับเหตุการณ์นี้ในห้องพักตรงเคหะบ้านเอื้ออาทรคลองหลวงปทุมธานีนะย่านคลอง1นะครับคุณผู้ชมฮะก็ยังคลั่งอารวาสแบบนี้อยู่เลยเจ้าหน้าที่กับเพื่อนบ้านเนี่ยมาช่วยกันเกลี้ยกล่อมผู้เป็นแม่อายุ35นะครับก็ล็อกห้องจากด้านในคือขังไม่ให้ลูกออกได้ด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ให้คนอื่นเข้ามาเนี่ยกว่าจะเปิดประตูแล้วก็ชาร์จล็อกตัวแม่แล้วก็ช่วยเด็ก11ปีก่อนนะฮะเพราะว่าถูกอาวุธมีดเนี่ยบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าซ้ายนะครับก็ทำแผลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปส่วนลูกชาย7ขวบเนี่ยยังปลอดภัยนะฮะก็พาตัวไปอีกห้องหนึ่งให้ดูไอ้เจ้าหน้าที่เนี่ยดูแลแล้วก็พาตัวแม่เนี่ยไปสอบสวนเพิ่มเติมทีนี้เพื่อนข้างห้องที่อยู่ในอาคารเดียวกันนะครับเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเย็นมีคนส่งอาหารมาส่งที่ห้องดังกล่าวแล้วเกิดมีปากเสียงกับหญิงเจ้าของห้องก็คือผู้เป็นแม่นั่นเองนะครับพอคนส่งอาหารกลับไปผู้หญิงคนนี้ก็ยังโวยวายไม่เลิกก่อนจะได้ยินเสียงลูกสาวเขาเนี่ยร้องตะโกนออกมาประมาณว่าพอแล้วหนูเจ็บค่ะแล้วก็ส่งเสียงร้องกรีดออกมาบอกกรีดร้องออกมาบอกอย่าทำหนูนะแม่ชาวบ้านก็เลยวิ่งพากันมาดูนะฮะปรากฏว่าเห็นเด็ก11ขวบเนี่ยบาดเจ็บแล้วก็ถูกจับแก้ผ้ามีบาดแผลถูกมีดบาดข้อเท้าซ้ายนะครับชาวบ้านก็เลยเอ้าต้องแจ้งตำรวจแล้วนะครับเพราะว่าไม่รู้จะช่วยยังไงดีนะฮะเนื่องจากว่าแม่ที่คลั่งรายนี้เนี่ยขังลูกตัวเองไว้ในห้องด้วยนะครับเห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเธอเคยทำงานเป็นช่างสักนะครับแล้วก็อาศัยอยู่กับลูกรวมแล้ว3ชีวิตที่ห้องพักแห่งนี้นั่นเองอ่ะฟังเพื่อนร่วมอาคารเดียวกันหน่อยนะครับค่ะแม่ยืนยันว่าเขาก็ยังวยอยู่แล้วอยู่น้องก็บอกว่าหนูพอแล้วอะไรเจ็บขอน้องก็กรีดว่าอย่าทำก็เลยไม่ให้ใครเข้าไปช่วยแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยก็เห็นน้องอ่ะโดนจับแก้ผ้าแล้วแม่ก็น่าจะเอามีดฟันน้องค่ะน้องบอกว่าเนี่ยแม่ไม่ได้กินยาแม่เลยแบบอาการนี้นี่นะครับคุณผู้ชมครับก็คุมตัวแม่เนี่ยมาสอบปากคำนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประสานเจ้าหน้าที่พม.เนี่ยให้มารับตัวแล้วก็ดำเนินการต่อในส่วนของเด็กทั้งสองคนนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าอยู่กับแม่เราไม่ปลอดภัยนะฮะในลักษณะแบบนี้พม.ต้องยื่นมือเข้ามานะครับล่าสุดวันนี้พุ่มกับสภ.คลองหลวงนะครับก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะฮะบอกว่าหลังจากที่พาตัวแม่เด็กมาทำการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายที่โรงพักปรากฏว่าเจอครับเจอสารเมทแอมเฟตามีนสารตั้งต้นยาบ้า นี่นะฮะก็แจ้งข้อหาไป3ข้อหานะครับ1ก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่น2กระทำความรุนแรงในครอบครัวตามพรบคุ้มครองเด็กนะฮะแล้วก็3ข้อหาที่3ก็คือข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดนั่นเองวันนี้เดี๋ยวจะมีการนำตัวแม่เนี่ยสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนนะฮะแล้วพรุ่งนี้จะฝากขังศาลอาญาขออภัยศาลธัญบุรีเลยนี่นะครับแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าโอ้โหแล้วข้อมูลพ่อเด็กยังไม่มีนะคือปกติข่าวอะที่เรารายงานอะส่วนใหญ่จะเป็นพ่อคลั่งครับแม่คลั่งนี่หูน้อยมากมากเลยอะแล้ววันนี้คลั่งจากการที่ไปทะเลาะ กับไรเดอร์ส่งอาหารอันนี้จากคำบอกเล่าของเพื่อนบ้านนะแต่มันน่าจะมีผลมาจากสารที่ตรวจเจอด้วยแหละแล้วถึงขั้นทำร้ายเด็กนะฮะทีนี้เดี๋ยววันนี้พม.ก็จะน่าจะนะน่าจะรับตัวเด็กไปอยู่ในความดูแลก่อนแล้วจากการประเมินเนี่ยดูทรงแล้วยังไงก็กลับมาอยู่กับแม่ไม่ได้เพราะแม่จะถูกดำเนินคดีนะฮะและพ่ออยู่ไหนอันนี้น่าเห็นใจเด็กโอ้โหไม่งั้นก็ต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ไปก่อนครับนะคะ